สีนี้สูงลูกอยู่ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะโอเคนะคะอ่ะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้ชัวร์นะคะไลฟ์ที่เพจแน่นอนนะคะนะคะเมื่อสักครู่นะคะไม่เป็นไลฟ์คุณลุงเป็นไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวมานะคะหัวข้อวันนี้สุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้กันในวงแคบแค่ที่เพจคุณลุงไม่ได้เราต้องมาไลฟ์สอนลูกศิษย์ปลดล็อกลูกศิษย์กันเลยวันนี้3วิธีเลื่อนระดับชีวิตบินขึ้นที่สูงทันทีนะคะและคุณลุงบอกก่อนเลยว่าไลฟ์นี้นะคะยาแรงสร้างผู้นำชั่วข้ามคืนค่ะเข้ามาเลยค่ะของมันขึ้นนะคะเมื่อของขึ้นเราก็ต้องไปให้สุดคุณสมเกียรติสวัสดีนะคะจีน่าสวัสดีนะคะโซสควีนสวัสดีลูกนิชนันสวัสดีค่ะเบนจวันสวัสดีค่ะนะคะอมวยสวัสดีจ้ามาแล้วพิมพิสาสวัสดีค่ะลูกนิดสวัสดีค่ะครูอิสรีสวัสดีค่ะลูกแอลสวัสดีค่ะครูซ่าสวัสดีค่ะซ่าแม่เองสวัสดีมาอีกแล้วซ่าคือประเด็นน่ะเมื่อวานน่ะที่แม่โคชิ่งซ่าโคชิ่งว่าแล้วโคชิ่งโอไปเรื่องที่เราคุยไปเมื่อวานวันนี้โอมาบ้านแม่ว่ามาบ้านแม่ตามมาด้วยซูซี่คุยกันเรื่องเดิมอีกแล้วและแม่ทนไม่ไหวต้องคุยเรื่องนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเลยและวันนี้สิ่งที่แม่จะสอนไม่เคยสอนใครที่ไหนค่ะและแพงมากและมีมูลค่ามากค่ะบอกเลยค่ะว่าค่ำคืนนี้ค่ะ3วิธีเลื่อนระดับชีวิตบินขึ้นที่สูงทันทีค่ะไลฟ์นี้ยาแรงแม่พูดเลยสร้างผู้นำชั่วข้ามคืนค่ะขออนุญาตใส่ไมค์ก่อนนะคะลูกเข้ามาแล้วแชร์เลยค่ะกดแชร์เลยค่ะรู้กันอยู่แค่นี้ไม่ได้หรอกนะลูกหนูโทรบอกหมิวหน่อยลูกแชร์ทางไลน์แอดด้วยอ่ะเดี๋ยวติดไมค์ก่อนนะคะโอเคมานะคะถ้าเสื้อมันจะวับวับแวมแวมไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยหาเข็มกัดแล้วทั้งบ้านนะคะมันหาไม่เจอนะคะโอเคไหมคะอ่ะมาแม่ก็แชร์ด้วยค่ะวันนี้บอกเลยไลฟ์นี้ยาแรงแน่นอนและเป็นเรื่องที่คุณจะไม่ได้อยู่ดีๆก็จะได้ยินใครเอามาสอนนะคะเรื่องที่จะมาสอนวันนี้มันอยู่ใน leadership program หรือว่าโปรแกรมสร้างผู้นำทะยานบินขึ้นฟ้า leadership program ค่ะโปรแกรมนี้คุณต้องเสียเงินหลักหลายแสนค่ะเพื่อจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหนึ่งเซี่ยวใน leadership โปรแกรมค่ะที่คุณรุ้งจะเอามาถ่ายทอดเอามาสอนคุณเอามาบอกคุณค่ะแล้วชีวิตคุณแม่งจะได้เลื่อนระดับสักทีค่ะในอินบ็อกซ์ครูค่ะบอกว่าชีวิตแย่ชีวิตต่ำตมนะคะครูบอกเฮ้ยชีวิตต่ำตมไม่มีเว้ยชีวิตเราสร้างได้มาเอาวิธีไปเลยค่ะทำยังไงถึงจะบินทะยานฟ้าขึ้นสู่ที่สูงเอาทางลัดแบบชั่วข้ามคืนครูมีหน้าที่สอนทางลัดคุณและคุณมีหน้าที่ลงมือทำมันถ้าวันนี้คุณฟังแต่ไม่ลงมือทำชีวิตคุณมันก็ไม่มีทางเลื่อนระดับอัพเลเวลวันนี้ครูให้คุณหมดจิตหมดใจคุณมีหน้าที่เอาไปลงมือทำโอเคไหมคะอ่ะแชร์ก่อนนะคะครูแอนนี่เบนเน็ตนะคะสวัสดีลูกนะคะอริยาพรค่ะธัญดาค่ะครูกบทองภูลค่ะเกวลินบอกดีใจที่ได้ดูไลฟ์สดแม่อีกแล้วขอบคุณค่ะยินดีเช่นกันลูกอ้าวแชร์ค่ะเดือนแรมมาบ่าวบุญห่อบอกแชร์แล้วครับแม่ขอบคุณครับยินดีมากค่ะปิกกี้พิมพ์ประพัดไปนะคะนาปิยนนท์ปิกกี้บอกอาบน้ำไปด้วยฟังแม่ไปด้วยโอเคนะคะแชร์ก่อนเลยนะคะแชร์ค่ะลูกแชร์นะคะบอกเลยวันนี้นะคะว่าสุดยอดมากอ่ะโอเคแชร์ผิดนี่เองนะคะถึงว่ามันไม่ขึ้นนะคะครูรุ้งพิมพ์พัฒนาแชร์สิคะแชร์ลูกเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะตอนนี้4นาทีเองนะคะวันนี้หัวข้อขนาดคนสอนอ่ะมันยังของขึ้นองลงแล้วอ่ะเนื้อเต้นแล้วอ่ะอันนี้บอกเลยนะคนสอนตอนนี้ตื่นเต้นเนื้อเต้นองลงของกำลังมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟังไปอีกหนึ่งรอบเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่นาทีที่9แล้วกันตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วนะคะอ่ะครูขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ลูกโอเคแชร์ค่ะไลฟ์นี้ยาแรงค่ะนะคะวันนี้แม่บอกว่าบอกโอบอกว่าเฮ้ยไลฟ์นี้นะถ้าเกิดว่าไม่ถึงระดับที่กูอยากจะเปลี่ยนชีวิต
ไม่เอาแล้วเว้ยชีวิตเดิมๆเนี่ยมาฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกจริงมันต้องเป็นคนที่แบบกูไม่เอาแล้วกูไม่ทนแล้วอ่ะเออกูอยากแบบบินขึ้นที่สูงแล้วอ่ะเออกูไม่อยากอยู่กับฝูงไก่แล้วอ่ะเออแชร์ก่อนเลยค่ะแม่แชร์ลงกลุ่มก่อนนะคะตอนนี้อ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแชร์ค่ะแชร์ลงคอจิตจักรพรรดินะคะ7มนตรานะคะแชร์หมดเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะแชร์ค่ะเราจะเริ่มกันในนาทีที่9นะคะโอเคค่ะนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาทีนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยแชร์ต่อนะคะไม่ต้องรอนาทีที่9แล้วนะคะอยากสอนก็สอนเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมานะคะครูแพรบอกไลฟ์นี้จะพลิกชีวิตอีกหลายดวงจิตนะคะแม่ใส่ยาแรงแน่นอนวันนี้ถูกต้องอยากหลุดจากที่เดิมค่ะ1บอกค่ะเออนิตานะคะสวัสดีจ้านะคะแอนนี่มาลูกแอนนี่เรียกทีมงานเรียกคนของแอนนี่เรียกคนที่เรารักนะคะมาฟังแชร์นะคะอ่ะโอเคบอกแบบนี้เลยดีกว่าวันนี้นะคะก็คุยกับโค้ชโอโค้ชว่าแล้วก็ตามด้วยครูซูซี่ที่มาที่บ้านนะคะแล้วแม่จะบอกอะไรให้นะเว้ยมันมีสูตรสำเร็จอันนึงที่เป็นทั้งยาพิษที่ดื่มแล้วฆ่าตัวเองตายทันทีกับอีกสูตรสำเร็จเดียวกันถ้าใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่เลเวลไหนแม่งจะอัพเลเวลขึ้นทยานบินสู่ที่สูงทันทีคุณจะทำให้มันเป็นยาพิษหรือคุณจะใช้สูตรนี้ให้เป็นยาอมฤตชุบชีวิตคุณก็ได้พร้อมจะฟังไหมคะและครูจะบอกให้ว่าเราทุกคนกินยาเม็ดนี้อยู่แล้วทุกคนเว้ยบางบ้านบางคนให้ยาเม็ดนี้มันเป็นยาพิษแต่บางบ้านบางคนใช้ยาเม็ดนี้เป็นเหมือนยาอมฤตชุบชีวิตหลายต่อหลายคนหลายชีวิตที่นั่งอยู่กับแม่ตอนนี้ลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ตอนนี้ต่างมีชีวิตที่ยากลำบากมาก่อนต่างมีชีวิตที่ตกต่ำมาก่อนถ้าใครมานั่งประกวดแข่งขันกันว่าชีวิตกูเคยแย่เคยตกต่ำหรือเคยต่ำตมมาก่อนแม่ว่าแถวนี้มีคนชนะพวกหนูหลายขุมรวมทั้งตัวแม่ด้วยโอเคไหมเออไม่ต้องมานั่งอวดกันไม่ต้องมานั่งเถียงไม่ต้องมานั่งโชว์กันหรือไม่ต้องมานั่งบ่นกรนด่าว่าชีวิตกูกำลังแย่ชีวิตกูไม่ไปไหนชีวิตกูมาถึงจุดต่ำสุดชีวิตกูล้มเหลวโดนคนเอาเปรียบโดนคนแทงข้างหลังโดนคนเอาของรักของห่วงอะไรโดนคนเอาทั้งหมดไปจากชีวิตโดนคนหักหลังโดนคนเทมึงเลิกพูดเลิกอวดเลิกบ่นกรนด่าเลิกแข่งเบ่งกันได้แล้วมันมีวิธีที่แม่งจะพลิกสถานการณ์แล้วพาเราบินขึ้นที่สูงทันทีเลยอ่ะทันทีเลยอ่ะเอาไหมอ่ะแต่วันนี้คนที่มาฟังครูรุ้งบอกแค่นี้ค่ะถ้าคนประเภทที่ว่ายังไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีวันนี้ฟังไปเนี่ยก็อาจจะแบบเข้าไม่ถึงแต่ถ้าแบบกูทนไม่ไหวแล้วครูรุ้งแม่ลุงเนี่ยเหลืออีก4เดือนจะสิ้นปีครูลุงไม่ใช่แค่ปีนี้หนูเจรไนชีวิตตัวเองรอไลฟ์วันนี้มา40ปีแล้วครูลุงหนูเจรไนชีวิตตัวเองรอไลฟ์นี้มา36ปีแล้วครูลุงหนูเจรไนชีวิตตัวเองล้มลุกคุกคานขุกขักล้มเหลวลองถูกก็แล้วลองผิดก็แล้ว40ปี50ปีรอไลฟ์นี้อยู่หนูแม่งพร้อมมากเออไลฟ์นี้จะโคตรเป็นประโยชน์กับคุณเลยคุณเป็นคนแบบไหนคะคุณเป็นคนประเภทไหนคะคุณกำลังรออะไรอยู่คะคุณใช่ไหมคะที่แม่งเคี่ยวกรรมตัวเองมาลองถูกลองผิดจนวันนี้บอกมึงบอกสูตรอะไรก็ได้อะถ้ามันชุบชีวิตกูจะทำเลยใช่ไหมคะคุณเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเป็กกี้บอกขนลุกมากนี่ของขึ้นเป็กกี้ตั้งแต่เมื่อวานคือต้องบอกก่อนว่าแม่ไม่ได้ออกมาไลฟ์เนี่ยแต่แม่ปลดล็อกแม่โคชชิ่งลูกศิษย์ทุกวันแล้วของก็ขึ้นทุกวันเพราะอะไรวะแม่มันนั่งเมื่อวานแม่มานั่งพูดกับว่ากับซ่ากับโอบอกกูไม่แปลกใจเลยอะทำไมถึงไม่มีลูกศิษย์ที่แม่งแบบว่าขี่หัวกูไปได้ขี่จรวดไปได้สักทีวะ
เพราะเขาแม่งไม่ได้ตระหนักสิ่งที่กูตระหนักขอโทษนะลูกนี่พูดแม่งหยาบๆเลยคือซาวด์แทร็กเลยเมื่อวานแม่พูดแบบนี้เลยบอกเฮ้ยแม่งมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นแบบว่าสูตรชีวิตของคนสำเร็จอะแล้วเราแม่งเวลาเจอสถานการณ์นั้นเราแม่งไม่เข้าใจก้าวข้ามไม่ได้ไม่รู้จะจัดการไม่รู้จะรับมือไม่รู้จะดีลกับมันยังไงไม่รู้จะแบบว่าน็อกเอาท์แม่งยังไงแต่เราเสือกโดนน็อกเอาท์ทุกทีสิวะทุกคนนะคะต้องมี principles ต้องมีปรัชญาต้องมี philosophy ต้องมีหลักการต้องมีหลักการชีวิตที่แม่งแบบว่าเรารู้เลยว่าถ้าเราเจอไอ้นี่เจอไอ้ตัวดำเจอไอ้ตัวบอสเจอไอ้ยักษ์ใหญ่ถ้าเราเจอเหตุการณ์1 2 3 4กูจะต้องจัดการด้วยวิธี1 2 3 4กูต้องหยิบอาวุธทางปัญญาชุดไหนออกมาใช้จัดการกับมันวิธีคิดแบบไหนวิธีการแบบไหนวิธีทำแบบไหนความเชื่อชุดไหนโปรแกรมอะไรที่กูจะเอามาจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆที่วิ่งเข้ามาชนกูทุกๆวันในชีวิตกูเนี่ยเราต้องรู้ไม่ใช่สเปะสปะหรือไม่ใช่ปล่อยตามยึดถอกรรมเข้าใจป่ะเข้าใจไหมพักนภาบอกว่าแชร์รัวจ่ายค่าเทอมแม่เรียบร้อยนะคะบอกว่าเพิ่งออกมาจากไหว้พระสวดมนต์ที่วัดแล้วมาเจอไลฟ์นี้แพงเลยนะคะโอเคมาตรีสวัสดีครับนะคะโค้ชหลิวบอกกรี๊ดไลฟ์แพงมากหลิวนี่ยังไม่ได้เริ่มนี่แม่เกริ่นให้เราจดจำตัวเองให้ได้เว้ยว่าตอนนี้วันที่เราตกหลุมดำชั่วขณะวันที่เราแม่งสะดุดก้อนหินอยู่ตอนนี้วันที่เราแม่งจะสำเร็จแหล่ไม่สำเร็จแหล่แต่เจอบททดสอบกระจอกกระจอกแต่กูเสือกผ่านอีกระจอกไม่ได้เนี่ยทบทวนชีวิตตัวเองเพื่อจะเตรียมหน้าดินให้พร้อมรับ3วิธีการนี้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอลิสลานะคะบอกว่าสั่นสะเทือนไปทั่วอนูรูขุมขนแล้วครูก็เป็นอย่าว่าแต่คนฟังเลยลูกคนสอนเนี่ยมันออกมาสอนด้วยหัวใจที่แบบว่ากูเห็นลูกศิษย์กูเป็นแบบนี้ไม่ได้จะใช้เลือดเนื้อจะใช้แบบพลังชีวิตที่มีวันนี้จะใช้ปากนี้จะใช้ดวงตานี้จะใช้มันทั้งหมดส่งพลังไปให้ลูกศิษย์เพราะฉันเตรียมรับยาแรงโอเคไหมลูกอ่ะแชร์ค่ะขออีกคนละแชร์แล้วเริ่มแล้วค่ะครูเองก็ต้องแชร์ด้วยลูกเพราะว่าที่แชร์ไปเมื่อกี้เนี่ยคนที่เขาเพิ่งเข้ามาเล่น Facebook คนที่เขาเพิ่งหยิบโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ไม่เห็นไลฟ์ที่เราเพิ่งแชร์ไปเมื่อกี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแชร์อีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้ตื่นรู้ตรงไหนใจมันเต้นตรงไหนมันสั่นสะเทือนตรงไหนมันแบบตื่นรู้ตรงไหนมันอยากให้ผู้คนเนี่ยได้รับประสบการณ์แบบนี้ด้วยกับเราแชร์ออกไปครูกล้าพูดลูกสอนฟรีสอนแบบนี้เอาเลือดเนื้อเอาชีวิตแบบนี้ส่งพลังไปให้ผ่านหน้าจอแบบนี้หนูแค่ช่วยกันสร้างบุญไปกับครูค่ะช่วยกันให้ค่ะช่วยกันเป็นผู้ให้หนูทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่หนูได้ให้อะไรออกไปจักรวาลก็จะตอบสนองมาในแบบที่หนูเองก็คาดคิดไม่ถึงค่ะเวลาที่หนูโดยเฉพาะให้ปัญญาผู้คนทุกครั้งที่หนูกำลังติดขัดสงสัยไม่เข้าใจต้องการคำตอบด้วยบุญกุศลที่หนูได้ช่วยให้ปัญญาคนออกไปและในยุคนี้แม่งแค่กดปุ่มแชร์โคตรง่ายอานิสงส์ง่ายๆเลยเวลาที่หนูติดขัดหาคำตอบอะไรในชีวิตไม่ได้หรือต้องการรู้ต้นสายปลายเหตุต้องการรู้คำเฉลยต้องการได้รับการปลดล็อกอยู่ดีๆก็จะมีปัญญาบางชุดคนบางคนกัลยาณมิตรหรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์มาช่วยให้ชีวิตหนูคลี่คลายง่ายๆให้ปัญญากับหนูเพราะหนูได้เคยให้ปัญญากับผู้คนไว้ส่งต่อสร้างบุญอะไรบางอย่างไว้แม่งยุคนี้ทำบุญโคตรง่ายและง่ายโคตรค่ะโอเคไหมลูกอ่ะทุกคนแชร์แล้วโอเคค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะไปกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะบอสมาวินแม่เห็นลูกแล้วจ้ะนะคะ3วิธีเลื่อนระดับชีวิตบินขึ้นที่สูงทันทีนะคะอันนี้ก็คืออ่านหัวข้อที่ตัวเองพิมพ์ไว้3วิธีเลื่อนระดับชีวิตบินขึ้นที่สูงทันทีเอาล่ะวันนี้แม่บอกเลย
จำไว้นะหลักสูตร leadership program หลักสูตรสร้างผู้นำหนึ่งอย่างที่ท่านลูกต้องการเป็นผู้นำกุมบังเขียนชีวิตตัวเองต้องการเป็นผู้นำเป็นเสาหลักเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะ lead หรือนำทางให้กับคนในครอบครัวลูกรอดชีวิตเปรียบเสมือนลูกเป็นเรือลำใหญ่ที่จะพาผู้คนพ่อของลูกแม่ของลูกลูกของหนูผัวของหนูเมียของหนูคนที่หนูรักขึ้นเรือแล้วหนูจะเป็นเหมือนกับผู้นำทางที่จะพาข้ามนาวาชีวิตไปเนี่ยผู้นำทุกคนคนที่จะพาชีวิตตัวเองรอดและคนที่จะพาชีวิตคนอื่นรอดคุณสมบัติสำคัญคุณสมบัติแรกเลยไม่ว่าชีวิตนี้คุณกำลังเผชิญอะไรอยู่เจออะไรอยู่คุณจะเรียกมันว่ามรสุมคุณจะเรียกมันว่าปัญหาคุณจะเรียกมันว่าโชคร้ายคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามคุณรู้ไหมเวลาคุณตีความว่ามันคือปัญหาโชคร้ายดวงซวยแย่แล้วตกต่ำถึงจุดชีวิตขาลงอะไรก็ตามสิ่งที่ผู้นำมันเตือนตัวเองเป็นโปรแกรมอยู่ในชีวิตของมันเลยก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะไม่ยอมก้มหัวให้กับสถานการณ์ไหนไม่ก้มหัวกูจะไม่ยอมแพ้คุณจำไว้นะภาษากายคำว่าก้มหัวหมายถึงคุณจำไว้นะชีวิตคุณถ้าคุณเจออะไรแย่ๆแล้วคุณยังทำท่าแย่ๆใส่มันจิตใต้สำนึกคุณจะรับคำสั่งแล้วเข้าไปแปรผลทันทีว่ามึงแพ้แล้วมึงยอมแล้วมึงมันก็ได้แค่นี้จำไว้นะชีวิตผู้นำชีวิตคนที่จะทะยานขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็ววันที่คุณแม่งล้มวันที่คุณแม่งสะดุดคุณลุกขึ้นได้เร็วแค่ไหนแล้วคุณรู้ตัวไหมว่าคุณสวมมงกุฎตั้งแต่เกิดมาแล้วคุณเป็นคิงคุณเป็นควีนของชีวิตคุณคุณเป็นราชาแห่งชีวิตคุณนะคุณเป็นราชินีแห่งชีวิตคุณคุณสวมมงกุฎมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วยังไงเหรอพอคุณเจอปัญหาคุณแม่งก้มหน้าเออมงกุฎมึงก็ตกไงมงกุฎมึงก็หล่นจากหัวไงคราบของผู้นำก็หายไปหมดไงคุณจำไว้นะเวลาที่คุณเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำองค์กรผู้นำทีมผู้นำธุรกิจไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่เผชิญอะไรอยู่ 1,750 คนคุณจำไว้นะคุณห้ามเดินคอตกกลับเข้าบ้านคุณห้ามเดินคอตกให้ลูกทีมคุณให้คนที่เขาศรัทธาเดินตามคุณมาเห็นสภาพคุณเป็นอีนกปีกหักคอตกไม่ได้คุณจำไว้นะครูจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครูเป็นดีเทลยานะคะทำงานเป็นเซลล์ขายยาครูจบเทคนิคการแพทย์มหิดลจบมาปุ๊บเป็นเซลล์ขายยาอยู่ได้1ปีปีกว่าๆแล้วครูก็ได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นเซลส์เมเนเจอร์ครูอายุเพียงแค่22ย่าง23แต่ครูคุมคนทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดอายุตั้งแต่25จนถึง45ครูคุมคนแบบนั้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
คุณรู้ไหมคะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแพ้หมายถึงจิตวิญญาณคุณต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะแพ้ถ้าคุณเป็นผู้นำครอบครัวแล้วคุณเดินคอตกเดินก้มหัวทำตัวพ่ายแพ้เดินเข้าบ้านคุณลูกคุณเมียคุณพ่อคุณแม่คุณเขาจะรู้สึกยังไงสภาพจิตใจคนในบ้านจะเป็นยังไงผู้นำของเขาเดินคอตกเข้าบ้านหรือแม้แต่คุณเป็นผู้นำทีมผู้นำองค์กรวันไหนที่คุณแม่งเดินคอตกให้ลูกน้องเห็นเป็นผู้นำเดินคอตกหมดสภาพเป็นอีนางพญาปีกหักมันจะมีสองอย่างเว้ยอย่างแรกคือผู้ตามของคุณแม่งจะเดินออกจากองค์กรคุณเว้ยเขาจะเดินออกไปจากทีมคุณเว้ยเพราะเวลาที่ใครศรัทธาใครมากๆเว้ยเขารักผู้นำของเขาเว้ยเขาทนไม่ได้ที่เขาจะเห็นผู้นำของเขาแม่งคอตกปีกหักเว้ยคุณจะทำลายศรัทธาของคนที่ศรัทธาในตัวคุณด้วยตัวคุณด้วยภาษากายของคุณด้วยการยอมแพ้ของจิตใจคุณเว้ยกับอีกทางหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่ผู้นำมันเดินคอตกกลับบ้านเมื่อไหร่ที่ผู้นำมันเดินคอตกเข้าองค์กรเข้าทีมอีกวันหนึ่งทั้งทีมทั้งองค์กรแม่งจะเกิดสภาพคอตกเหมือนกันคุณจำไว้นะชีวิตนี้แม่งไม่กลัวหรอกต้องล้มแม่งไม่กลัวหรอกต้องแพ้แม่งไม่เคยกลัวหรอกวันแย่ๆกูกลัวว่ามึงล้มแล้วไม่ลุกกูกลัวมึงจะแย่แล้วจมจนมันกลายเป็นซวยจนมันกลายเป็นเคราะห์ร้ายจนมันกลายเป็นเคราะห์ซ้ำไม่กลัวหรอกนะวันแย่ๆเพราะแค่มึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นวันดีๆซะมันแค่นี้เว้ยชีวิตมันแค่นี้อย่าเป็นคนประเภทที่กูจะเอาชนะความยากลำบากกูจะชนะเกมชีวิตแต่ทุกครั้งที่เจอบททดสอบเล็กๆน้อยๆกูจะสภาพแล้วเอาสภาพที่พ่ายแพ้ยับเยินแบบนี้ให้คนที่เขาแม่นศรัทธาคุณอะเห็นChin up, chin up. You are king of your life. Chin up. You are queen of your life. ชดหน้าขึ้นไม่ได้แบบว่าชดให้หญิงยโสโอหังไม่ใช่นะไม่ใช่แบบชดแบบฮะไม่ได้ชดแบบนี้แต่ชดหน้าเข้าไว้คุณผ่านมันไปได้เจอหนักกว่านี้คุณแม่งก็เจอมาแล้วลืมไปแล้วเหรอแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่วะทำอะไรอยู่ก้มหัวมงกุฎก็หล่นออกมาจากหัวไงเชิดหน้าเขาไว้ครูจำได้นะคะครูไปเรียนสัมมนาโทนี่โรบบินส์คุณรู้จักโทนี่โรบบินส์ไหมเขาเป็นกูรูหรือเป็นแบบคนสำเร็จระดับโลกเป็นมัลทิบิลเลียนแนร์เป็นแบบเป็นครูบาอาจารย์ครูคนหนึ่งเลยโทนี่โรบบินส์วันที่ครูไปสัมมนาเขาเว้ยอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังไหมเออ Soul's Queen บอก I'm born to be queen นะคะลิลพัทบอก I can do it นะคะเอออยากฟังไหมอยากฟังไหมอ่ะกด2มิลลิเมตรนะคะเป็กกี้บอกชดหน้าเขาไว้อย่าให้มงหล่นเออ
อย่าให้มองลนอยากไหมคะอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะเออวันนั้นครูประทับใจมากนะคะโทนี่โรบินส์เขาบอกว่าคุณจะไม่มีวันเห็นผมทำภาษากายของคนที่ชีวิตล้มเหลวสิ้นหวังพังทลายยอมแพ้ไอ้หน้าโง่ไอ้บัดซบเขาพูดแรงมากนะโทนี่โรบินส์เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วแบบคือแรงเลยเขาบอกคุณจะไม่มีวันเห็นผมเป็นแบบนั้นเพราะผมเคยใช้ภาษากายต่ำๆแบบนั้นแล้วชีวิตผมมันก็ตกต่ำสุดๆตามภาษากายของผมมาแล้วเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าก๊อดเดี๋ยวครูจะเดินแบบทำท่าเดินโทนี่โรบินส์ให้ดูโอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องนะฮะอ่ะเอาปรับขึ้นสูงนิดนึงมาเดี๋ยวครูจะทำให้ดูโอเคลูกขอบคุณมากทุกคนอ่ะมาโอเคอ่ะนะปรับแล้วนะครูทำให้ดูเลยลูกนะคะโทนี่โรบินส์นะเขาบอกเขาจะยืนหนีตลอดเว้ยยืนผายอกขึ้นข้างบนตลอดเวลาเขาจะเดินหนีเว้ยเขาจะเดินขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเว้ยเขาบอกว่าอะไรป่ะก๊อดอ่ะพระเจ้าเชื่อมมาที่ฮาร์ทหรือหัวใจของเขาเว้ยเขาบอกว่าเขายืดอกเวลาเดินเพราะเขากำลังเชื่อมกับพระเจ้าข้างบนอยู่เว้ยเขากำลังเชื่อมกับยูนิเวอร์สเขากำลังเชื่อมกับจักรวาลทั้งจักรวาลที่ส่งพลังจูนมาให้เขาเว้ยเขาถึงต้องเดินแบบท่าของผู้ชนะเว้ยภาษากายของผู้ชนะเว้ยวันที่คุณแม่งล้มเหลวคุณใช้ภาษากายจัดการกับชีวิตคุณซะไม่ใช่คุณเผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วคุณก็ทำภาษากายให้เป็นคนล้มเหลวตามสถานการณ์ตรงหน้าแปลว่าคุณแม่งไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตคุณเว้ยเข้าใจยังถ้าสถานการณ์แม่งแย่แล้วคุณทำภาษากายและความรู้สึกคุณแย่ตามสถานการณ์แปลว่าคุณโดนสถานการณ์จูงจมูกและจูงชีวิตคุณเว้ยแต่คนที่แม่งมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าชะตาชีวิตตัวเองกูจูงสถานการณ์กูจะไม่ยอมให้ภาษากายกูตกกูจะไม่ยอมลดพลังงานในตัวกูคุณลองไปทำดูนะคะแม่งเรื่องง่ายมากแต่คุณสังเกตตัวคุณเองคุณสังเกตคนอื่นคุณสังเกตคนหลายๆคนไหมเวลาคนส่วนใหญ่เจอสถานการณ์แย่ๆเขาจะมีภาษากายที่โดนสถานการณ์จูงจมูกไปแปลว่าเขาก็ไม่ได้โอเวอร์คัมไงแปลว่าเขาก็ไม่ได้ชนะสถานการณ์ตรงหน้าไงเพราะสถานการณ์ตรงหน้ามันสามารถจูงจิตมันสามารถจูงชีวิตให้เป็นไปตามนั้นได้คุณแม่งเข้าใจป่ะพีคนะคะเออหน่องบอกว่าพีคนะคะคุณสลีบอกพระเจ้าเชื่อมที่ใจภาษากายยืดอกรับพลังจากพระเจ้าคุณทรงยศบอกขอบคุณครูรุ้งมากๆครับคุณนฤมลนะคะบอกว่าแชร์ไปอีกเออแชร์ไปอีกครูถามตรงๆเลยค่ะมันใช่ไหมอ่ะนั่งดีกว่านะคะครูถามตรงๆค่ะคุณสังเกตไหมล่ะคุณเคยเจอคนที่แบบกูเดาออกเลยอะว่าชีวิตมึงตอนนี้คงแย่มากๆภาษากายมันอ่านออกเลยอะกูเดาได้เลยอะวิลาสินีบอกหนูกำลังเป็นอยู่ค่ะชินอัพเชิดหน้าขึ้นอย่าให้มองลนอย่าให้มองลนเชิดหน้าขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้นำแม่งปาด
น้ำตาหันหลังหันหลังนะเว้ยลูกหันหลังไปปาดน้ำตาแล้วหันหน้ากลับมายิ้มลีดเดอร์ชิพอะไอ้พวกผู้นำอะแม่งไม่ได้ฟุกชนะนะเว้ยแม่งไม่ได้ฟุกเก่งนะเว้ยแม่งไม่ได้ฟุกเกิดมาเป็นผู้นำนะเว้ยเขาก็เจอเหมือนคุณเขาก็เจอแม่งยิ่งกว่าคุณอีกไอ้มนุษย์พันผู้นำตั้งแต่ชาติกำเนิดนะคุณเข้าใจเปล่ามันหันหลังไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันหันไปปาดน้ำตาแล้วมันก็หันมายิ้มกับสถานการณ์ตรงหน้าครูใช้เสียงดังไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าองค์โทนี่โรบินส์ลงนะคะองค์โทนี่โรบินส์ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้ครูขออภัยที่ครูใช้เสียงนะคะ18หลอดนะคะถึงครูจะใส่ชุดสีชมพูนะคะดูหวานมากแม่งก็ไม่ได้ทำให้คอนเทนต์ครูดูหวานขึ้นเลยนะคะถึงแม้ครูจะใช้สีของเสื้อผ้าที่ดูสุภาพนะคะใส่สีชมพูขาวนะคะนะคะอุตส่าห์แอบมีคอลึกดูเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พลังคำพูดครูมันไม่ได้ทำให้คอนเทนต์ของครูดูนุ่มนวลขึ้นเลยใช่ไหมคะขออภัยนะคะขออภัยที่วันนี้ครูลุงแม่งแบบว่าแผดเสียงใส่พวกคุณครูจะบอกแบบนี้ครูไม่ได้ออกมาไลฟ์เจอพวกคุณแต่ครูโคชชิ่งลูกศิษย์ครูทุกวันค่ะครูเป็นโค้ชค่ะครูกำลังโค้ชลูกศิษย์ครูให้เป็นผู้นำผู้นำหันไปปาดน้ำตาแล้วหันมายิ้มกับสถานการณ์ตรงหน้าอิสรีก็เคยทำมาแล้วลูกหนูก็เคยเจอมาแล้วเชื่อไหมครูอิสรีอะในวันเดียวอะที่เขาร้องไห้แล้วเขาหันหลังไปปาดน้ำตาแล้วหันมายิ้มขอบคุณกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน1ชั่วโมงที่แล้วที่เขาแม่งร้องไห้อีก2ชั่วโมงถัดมายอดขายเขาอะวันนั้นยอดขาย1ล้านในวันเดียวอ่ะเฮ้ยเรื่องที่ครูเอามาพูดกับคุณแม่งไม่ใช่นิยายปลัมปลาหรือไม่ใช่โทนี่โรบินส์มันเล่าอะไรแบบว่าเพื่อจะปลุกระดมความเชื่อนะเว้ยไม่ใช่เนี่ยตัวอย่างก็มีเนี่ยครูอิสรีเนี่ยครูเคยเอาเขามาไลฟ์กับครูอ่ะเคยอัดคลิปมาแล้วอ่ะขณะที่เขาเจอเรื่องช็อกซินีม่าเขาร้องไห้อ่ะอีก2ชั่วโมงถัดมาหลังจากที่เขาปาดน้ำตาแล้วชินอัพเขาไม่ก้มหัวให้สถานการณ์เขาไม่ไปคุกกับไอ้ขี้โคลนอีก2ชั่วโมงถัดมาวันนั้นยอดขายเขาแตะ1ล้านใน1วันคุณเข้าใจยังคุณเขมิกาบอกว่าอยากหน้าสวยนวลเนียนเหมือนครูรุ้งค่ะแหมถามแบบนี้ซูซี่แม่ฝากไปหยิบมาร์คทองคำหน่อยสิคะขอบคุณค่ะลูกโอก็เสิร์ฟสเตลล่านะคะโอ้นี่คือช่วยกันชงหรือเปล่าคะให้แม่ขายหรือเปล่าคะคุณเขมิกาอยากหน้าใสนวลเนียนออร่าเหมือนครูรุ้งนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ลิชเชสนะคะแบรนด์ของครูรุ้งเองนะคะแป้งเพชรลิชเชสก่อนเข้ากล้องเนี่ยดิฉันตกแป้งเพชรแล้วนะคะนี่เห็นไหมลิชเชสเนี่ยแป้งเพชรของครูเองนะคะตลับละ990นะคะถ้าซื้อ5ตลับเหลือ850อย่าถามอย่ามาชมเรื่องความสวยเดี๋ยวขายของเลย อุ้ยเอ้ยเพลงขึ้นด้วยแล้วก็มาร์คทองคำนะคะมาร์คทองคำแท้ 24K 99.99% นะคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะครูผลิตมาตอนนี้จีนติดต่อครูมาแล้วนะคะตอนนี้ตะวันออกกลางติดต่อครูมาแล้วนะคะจะนำไปขายนะคะว่าแม่ฝากหยิบแก้วสีทองตรงนั้นที่คนไว้หน่อยได้ไหมลูกอ้าวสอนต่อก่อนเดี๋ยวจะขอพักขั้นโฆษณาขายของนะซ่าอิสรีแม่ไม่ได้จะขายของคุณเขมิกาชมว่าหนักหน้าสวยนวลเนียนเหมือนแม่แม่ไม่ได้อะไรแล้วลูกเวลาเขาถามเรื่องความสวยแม่ก็ต้องแบ่งปันก่อนที่แม่จะบ้าพลังต่อนี่
นี่คือมาร์กทองคำของครูรุ้งค่ะที่ครูรุ้งใช้มาร์กหน้าทุกวันค่ะนี่คือเอาแช่น้ำนะคะใส่น้ำทิ้งไว้นะคะมันจะย่อยสลายนะคะเป็นมาร์กที่เป็นนวัตกรรมนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ environmentally friendly นะคะจนต่างประเทศนะคะติดต่อมาจะนำมาร์กครูนะคะตอนนี้เรายุโรปไปแล้วใช่ไหมว่าแล้วก็ของว่าเข้าที่ไหนนะที่มาขอแทนซาเนียอะไรอีกเคนยาคุณฝรั่งแม่งชอบทองคำมากและนี่คือทองคำแท้ 24K บริสุทธิ์ 99.99% มาร์กทองคำแผ่นละแค่500บาทนี่ย่อยสลายได้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้หน้าคุณลุงผ่องมากทักเรื่องความสวยทำไมเนี่ย ขอสอนต่อนะคะเดี๋ยวจะมาโฆษณาต่อตอนท้ายรายการเดี๋ยวจะแกะมาร์คให้ดูตอนท้ายรายการเอาไหมคะ อยากรู้ไหมคะว่าแผ่นมาร์คสีทองเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะแกะแผ่นมาร์คให้ดูแต่ตอนนี้ขอสอนต่อก่อนได้ไหมคะเมื่อกี้สอนเรื่องที่สองคืออะไรนะว่าที่แม่สอนนะลูกเรื่องของความสวยกับไม่อีกข้อแรกก็ช็อกไปเลยชินอัพแล้วอะชดหน้าเขาไว้ข้อสองที่แม่สอนคืออะไรอีกโหแม่พูดตั้งเยอะบอกให้ช่วยกันจำเร็วลูกที่แม่สอนพวกหนูไปอะมืออาชีพมืออาชีพที่บอกว่าสวยให้สุดอันนั้นเป็นความสุขลูกก็จำไปสองโหแม่นึกไม่ออกแล้วเนี่ยคือข้อแรกก็แบบช็อกไปแล้วแบบโอเคเขาบอกให้พูดเรื่องนี้ก็พูดเรื่องนี้นะคะใครบ้างที่ออกมาสร้างตัวตนหน้ากล้องพูดมาเลยชาอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะช่วงเบรกโฆษณาใช่จ้ะอย่ามาทักว่าสวยนะลูกนะอย่ามาทักว่าสวยเชียวนะเนี่ยโฆษณาขายของเลยแบรนด์ตัวเองด้วยยิ่งมั่นใจสุดๆนะคะอ่ะเมื่อกี้ลูกเขาบอกให้สอนSomething behind the goal เออเอาเรื่องนี้สิวะเด็กๆบอกว่ากูรอดตัวแล้วช่วยแม่จำได้นะคะคือเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่โคชิ่งไปจนถึงวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องแบบผู้นำทั้งนั้นเลยอ่ะแม่ถามตรงนี้เลยข้อเมื่อกี้ที่สอนไปเมื่อกี้ใครได้ประโยชน์จากเรื่องที่ครูรุ้งสอนบ้างคะข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่ครูรุ้งสอนคุณบอกให้ครูชื่นใจทีค่ะใครบ้างคะที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ครูลุงสอนคุณในข้อที่หนึ่งไปแล้วบ้างหืมลูกซ่าบอกแม่ขายของต่อจ้าซ่าแม่ขอสอนหนังสือก่อนได้ไหมลูกนะคะถ้าแม่จะขายของต่อก็โทษครูซ่าเลยแล้วกันเนี่ยปักหมุดไว้เลยบอกว่าให้แม่ขายของต่ออ้าวเมื่อกี้แม่ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้แม่ถามอ่ะใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่แม่สอนหนูไปเมื่อกี้แหกปากตะโกน18หลอดเนี่ยยืนขึ้นลุกขึ้นสอนเนี่ยเหมือนคนบ้าเนี่ยเออองค์ลงเนี่ยองค์พ่อโทนี่ล็อบบินส์แม่งลงเนี่ยใครบ้างที่คุณได้ประโยชน์นี่ๆเนี่ยแมรี่เลิฟลักกี้นะคะพี่แมรี่จากแทนซาเนียเป็นลูกศิษย์คอร์ส21วันนะคะคือเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่นะคะเข้าฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะเซาแอฟริกาEast แอฟริกานะคะคนนี้เป็นตัวแทนที่เอาเข้าEast แอฟริกาทั้งหมดเลยผมครับนะคะคุณชัยพลบอกผมครับได้ประโยชน์คุณสุการบอกชินอัพนะคะแสงดาวโสภาบอกกฤตชนกบอกได้ค่ะนะคะอริยพรนะคะบอกได้ค่ะได้ใช่ไหมคะตุ๊กตาบอกหนูค่ะเก็ตเลยค่ะภาษากายคุณสมเกียรติบอกผมได้ประโยชน์มากเลยครับครูดีใจค่ะเดือนแรมบอกได้ประโยชน์ลูกแพรบอกอย่างสูงสุดค่ะแม่ครูไนตี้บอกแค่แม่หายใจก็ได้ประโยชน์แล้วจ้ะโอ้โหอันนี้ของจริงนะคะลูกหัวแก้วหัวแหวนเลยครูไนตี้เนี่ยสร้างกันมานะคะเขารู้ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ครูลุงพูดเนี่ยมันแพงเว้ยอ่ะงั้นไปต่อแพงพูดอะไรต้องเก็บทุกคำรวยทุกคนคุยสรีบอกว่าได้สุดๆค่ะเอานะคะอนุสราเย่ๆมาเลยเย่ๆมาเลยนะคะอ่ะข้อต่อไปอะไรนะโอ something behind the goal ดิฉันเคยสอนพวกคุณแล้วค่ะ
ว่าคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันเรียกว่าพลิกชีวิตในแบบ3เดือน7เดือนที่มันเปลี่ยนชีวิตแบบชั่วพริบตาจนคนในชีวิตจนคนรอบข้างจนคนที่เคยรู้จักแม่งงว่ามึงไปกินอะไรมาวะมึงไปโดนตัวไหนมาวะอยู่ดีๆมึงเปลี่ยนชีวิตได้เร็วรวดเร็วขนาดนี้เลยวะเพื่อนเก่าคนที่ไม่เคยเจอคุณมาสักพักนึงมาเจอคุณอีกทีนึงบอกเฮ้ยมึงตอนที่กูรู้จักมึงไม่ใช่คนนี้มึงไปทำอะไรมึงไปเรียนอะไรมึงไปโดนอะไรมึงไปเจออะไรมาเออคุณอยากรู้ไหมว่าคนที่มันพลิกชีวิต3เดือน5เดือน7เดือนและลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะที่เขาพลิกชีวิตกันแบบคนแม่งแบบเกินความเชื่อฮะกูเจอมึงที่ผ่านไป6เดือนมึงได้เดือนละล้านเนี่ยนะซ่าครูอิสรีเจ้าของแบรนด์ธุรกิจคริสตัลธุรกิจมึงจะเจ๊งแล้วเนี่ยนะผ่านมาอีกปีนึงรายได้เดือนละล้านเนี่ยนะโค้ชว่า3เดือนที่มึงเข้ามาขายออนไลน์เนี่ยนะมึงปลูกบ้านให้แม่เงินสด 500,000 คนพวกเนี้ยนะคะเวลาที่เพื่อนเก่าเขามาเจอเขาบอกมึงเร็วเกินไปหรือเปล่ามึงขึ้นเร็วเกินไปหรือเปล่ามึงฟุกหรือเปล่ามึงทำบุญด้วยอะไรมามึงคงทำบุญเยอะมากมึงคงฟุกน่ะคุณอยากแบบให้คนที่เจอคุณอีกทีเขางงเลยไหมว่าทำไมชีวิตคุณแม่งขึ้นลิฟต์มาชีวิตคุณแม่งติดปีกบินทะยาน3เดือน5เดือน7เดือนเอาไหมครูซ่าบอกชีวิตที่ดีที่สุดเหมือนเกิดใหม่คือได้พบแม่รุ้งจริงๆนะคะครูสลีบอกขอบคุณแม่มากวันก่อนนะคะประชุมแกรนดิวเลอร์แบริเชสของครูรุ้งครูสลีนะคะเขาบอกว่าช่วงชีวิตที่เขาดีที่สุดในชีวิตเขาทั้งหมดที่ผ่านมา42ปีคือมีเงินมากที่สุดมีปัญญามากที่สุดมีความสุขมากที่สุดตัวเบาใจเบามากที่สุดคือช่วงชีวิตที่เขาได้มาใช้ชีวิตอยู่กับครูรุ้งคือช่วงชีวิตที่เขาได้มาเจอครูรุ้งวันก่อนเจอครูซ่าครูซ่าก็พูดว่าชีวิตที่ดีที่สุดของเขาคือตอนที่เขาได้มาเจอครูรุ้งครูอ้อมก็บอกมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตหนูเลยที่มาเจอแม่ครูมีความสุขมากครูดีใจมากแต่ยังมีลูกศิษย์ครูอีกเยอะมากที่คุณรอดูพวกเขาเปลี่ยนชีวิตคุณอยากเห็นพวกเขาได้ผลลัพธ์แต่เขาแม่งยังไม่ถึงมันสักทีคุณจะบอกคุณนะคนสำเร็จที่แม่งสำเร็จเร็วๆมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่ภายใต้ความกลัวคุณจะเห็นว่าไอ้คนสำเร็จเหมือนมึงไม่เคยกลัวอะไรเลยใช่ไหมพวกมึงดูหน้าด้านมากขอโทษนะคะวันนี้แบบว่าวันนี้ครูลุงแม่งแบบยานแม่หรือยานพ่ออะไรวะเนี่ยมาลงนะคะเออไม่ยานไหนแล้วค่ะคือครูเองเนี่ยแหละค่ะเออคือเลิฟมัมนะคะนกสวรสบอกนะคะครูแพบอกแพพลิกโชคชะตาชีวิตจากการที่ได้มาเจอแม่มีความสุขขาขึ้นตลอดการแพนี่นะเป็นครูภูธรนะเงินเดือนนะหมื่นกว่าบาทเดือนนึงแม่งเหลือแบบ 2,000 เป็นครูภูธรมาเจอครูลุงโรงเรียนคอร์ส7มนตาดึงดูดความมั่งคั่ง
7วันครูแพรดึงดูดเงินสด 700,000 ดูดเงินแม่งวันละแสนจากคอร์ส7มนตาครูแพรมิ้นบอกหนูรู้จักคำว่าชีวิตจริงๆก็ตอนมาขายออนไลน์แบรนด์แม่นี่แหละได้เจอแม่ได้เจอพี่น้องเราช่วงชีวิตที่ดีที่สุดคือการได้มาเจอแม่ชีวิตลูกมีวันนี้ได้เพราะมาเจอแม่ครูอ้อมนะคะครูซ่าบอกชีวิตช่วงนี้คือชีวิตที่ดีที่สุดมีเงินเก็บเลี้ยงครอบครัวได้ยอดเยี่ยมเหมือนเกิดใหม่ครูซ่าได้มาพบแม่ลุงจริงๆครูไนตี้บอกใครเจอแม่เอาคำสอนแม่ไปทำเปลี่ยนชีวิตใช่ถ้าฟังแล้วไม่ไปทำก็ไม่เปลี่ยนว่ะเรียนเหมือนกันฟังเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันขนลุกเหมือนกันเสียวเหมือนกันซีดเหมือนกันโดนด่าทีก็เจ็บเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ปิดไลฟ์เสร็จคนหนึ่งแม่งลงมือทำอย่างยิ่งยวดอีกคนแม่งฟังเสร็จแล้วก็ฝันหวานแล้วก็รอว่าพรุ่งนี้ครูลุงจะมาให้อะไรพลังกับกูอีกเสพติดคอนเทนต์สอบเสพติดการเรียนเสพติดการฟังแต่กูไม่เคยเอาไปลงมือทำนี่เป็นเหตุผลที่ครูจึงไม่ออกมาไลฟ์ทุกวันเหมือนเดิมค่ะเพราะมีคนที่เสพติดการฟังแต่ไม่ไปลงมือทำ5ปีเต็มๆครูลุงสอนเยอะมากจนครูมานั่งคิดทบทวนว่ากูสอนเยอะไปเปล่าวะจนลูกศิษย์กูไม่มีเวลาเอาไปลงมือทำเปล่าวะครูต้องพิจารณาตัวเอง5วันสอนครั้งหนึ่ง7วันสอนครั้งหนึ่ง3วันสอนครั้งหนึ่งลูกศิษย์เราจะได้มีเวลาเอาไปลงมือทำแต่ไม่ใช่วันนี้ครูลุงไม่ไลฟ์กูไปหาฟังอันอื่นอีกเพราะกูชอบเสพกูชอบฟังแม่งทุกครูบนโลกออนไลน์เลยสุดท้ายคุณก็ไม่มีเวลาเอาไปลงมือทำอยู่ดีแล้วค่ะคุณฟังครูได้นะคะคุณฟังครูรุ้งเสร็จคุณไปฟังครูอิสรีต่อได้ค่ะคุณฟังครูรุ้งเสร็จคุณไปฟังครูซ่าต่อได้ค่ะคุณฟังครูรุ้งเสร็จคุณไปฟังครูไนตี้ต่อได้ค่ะแต่มึงต้องพอแล้วค่ะลูกไม่ใช่เสพครูที่3ครูที่4ครูที่5ยันไปครูที่8เสพติดการฟังรู้สึกดีแต่ไม่กล้าทำสิ่งดีๆให้มันเก็บเป็นความรู้สึกเธอแม่ให้หนูเก็บเป็นความรู้สึกดีๆอยู่ในใจแต่ชีวิตมึงไม่เปลี่ยนค่ะลูกเข้าใจไหมอย่าแค่รู้สึกดีแต่ไม่กล้าเอาไปลงมือสร้างสิ่งดีๆให้มันบังเกิดในชีวิตครูหวดแรงลิลพัฒน์บอกด้วยความเคารพคุณต้องเปลี่ยนชีวิตแล้วเว้ยจริงๆอย่าท้อนะคะชอบฟังมากคุณโสภีบอกไม่ท้อคุณโสภีไม่ท้อแต่ว่าก็เล่นตัวไม่ออกมาสอนบ่อยๆรุ่นนี้แล้วมันไม่ท้อละมันเล่นตัวมันไม่ออกมาสอนบ่อยๆจะทำไหมล่ะจะลงมือไหมล่ะชอบมากโลกส่วนตัวบอกสวัสดีครับแม่ครูลุงข้อนี้ขอโทษครับผมไม่เป็นไรค่ะคุณสุสาครลงมือทำนะ3เดือนนี้ลุยสุดตรีนนั่นแหละอ่ะสอนต่อละแทงใจเลยพิมพ์พี่สาบอกคนที่แม่งสำเร็จเปลี่ยนชีวิตอะยกตัวอย่างลูกศิษย์ฉันเลยลูกศิษย์ฉันที่แบบว่าไม่ต้องแบบว่าไปเอาใครไกลตัวเลยครูไนตี้ที่ดารัตแผงฤทธิ์เนี่ยเจ้าครูไนตี้คนนี้ที่มันพิมพ์ระเบิดเนี่ยครูไนตี้เนี่ยเนี่ยครูปากหมุดให้เลยเนี่ยคนเนี้ยที่ดารัตแผงฤทธิ์นามสกุลมันก็แผงฤทธิ์แล้วลูกครูไนตี้เจอครูรุ้งตอนอายุ25ปีเขาเจอครูรุ้งในคอร์สที่ชื่อว่ากดแรงดึงดูดกับการขายสร้างรายได้ไม่รู้จบเขาเรียนคอร์สกดแรงดูดกับการขายเขาเป็นนักขายออนไลน์ขายของออนไลน์มา8แบรนด์
ไม่มีเงินเก็บแตะหลักแสนสักทีกูสงสัยกูทำผิดตรงไหนกูขายไม่เก่งตรงไหนวะพอเจอครูลุงเปิดประกาศคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายเขาลงเรียนเลยค่ะครูไนตี้เจอครูลุงตอน25ปีในคลาสกดแรงดึงดูดกับการขายค่ะหลังจากนั้นอายุ25ปีครูไนตี้มีเงินเก็บ1ล้านบาทไหนไนตี้เล่าชีวิตไนตี้ดิแม่จำไม่ได้นะครูลุงมาร์คทองคำดีงามพระราม8 90ค่ะครบ20นาทีเอาออกผลคือหน้าขาวนุ่มและหน้าของหมวยยังเย็นอยู่เลย คุณหมวยธัลดาธัญดาคุณหมวยกำลังพูดถึงมาร์คทองคำนะคะซึ่งแม่กำลังสอนหนังสืออยู่นะคะแต่คุณหมวยเนี่ยก็คือว่าพูดผลลัพธ์ของมาร์คทองคำกลางไลฟ์ในขณะที่แม่กำลังสอนหนังสืออย่างจริงจังอยู่คุณหมวยกล้ามากนะคะขอบพระคุณคุณหมวยมากนะคะคุณเบกอารมณ์ดีฉันเนี่ยคุณไนตี้แม่เบนบอกแล้วคุณไนตี้ทำไมนะอายุ25มีเงินเก็บ1ล้านบาทผ่านไป1ปีมีเงินเก็บนอนในบัญชี10ล้านและกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ดีท็อกซ์ตอนอายุ27ซื้อรถเบนซ์สปอร์ตอีคูเป้คันละ4ล้านช่วงชีวิตของครูไนตี้25 26 27จากเด็กคนหนึ่งที่แม่งตามล่าหาตัวตนหาความฝันหาความเป็นไปได้ตามล่าหาความสำเร็จตามล่าหาความรวยต้องการชนะเกมชีวิตพลิกทุกคำดูถูกอยากตั้งตัวได้ผ่านมา2ปีที่ใช้ชีวิตกับครูรุ้งกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ดีท็อกซ์ค่ะเด็กอายุ25นะลูกคอร์สกดแรงดูดกับการขายครูซ่ามาเจอครูรุ้งค่ะจากพนักงานประจำค่าแรงวันละ500บาทค่ะขายหมูขายไก่เอาเก็บกินส่วนต่างกิโลละ3บาท7บาทค่ะที่ตลาดพัทยาค่ะปีหนึ่งค่ะวันนี้กำไรเดือนละล้านค่ะครูอิสรีค่ะเจ้าของธุรกิจแบรนด์คริสตัลค่ะจะเจ๊งแล้วค่ะจะเจ๊งแล้วค่ะขายออฟไลน์จะเจ๊งแล้วค่ะเจอครูรุ้งในคอร์สซุปเปอร์ VIP การพูดดึงดูดเงินล้านค่ะเอาสิ่งที่ครูสอนปล่อยของคายตะขาบเอาไปเปลี่ยนชีวิตค่ะตอนนี้ธุรกิจคริสตัลพุ่งทะยานค่ะขายของออนไลน์ค่ะเดือนหนึ่งกำไรไม่เคยต่ำกว่า 7-8 แสนค่ะคนพวกนี้เป็นเจ้าของบริษัทนางฟ้าอับสรสวรรค์ครูซ่าก็เป็นเจ้าของบริษัทฮีโร่ออนไลน์ค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องเปิดบริษัทค่ะเพราะทำยอดทำกำไรต้องจ่ายภาษีเพราะต้องเปิดบริษัททุกคนเป็นเจ้าของบริษัทหมดค่ะครูอ้อมค่ะจุฑารัตน์มุสิกแก้วเจอครูลุงวันที่ติดหนี้บัตรเครดิตค่ะวันที่บ้านเป็นหนี้ค่ะเจอครูลุงค่ะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะวันนี้ครูอ้อมค่ะสร้างยอดขายปีนี้เขามาบอกแม่จ๋าลูกสาวแม่คนนี้เจ้าของบริษัทร้อยล้านความสุขครูอ้อมก็เปิดบริษัทอีกเหมือนกันเพราะว่ายอดขายสูงมากนะคะคือต้องเปิดบริษัทเพราะเราต้องเสียภาษีจ่ายภาษีทำภาษีคือถ้าขายแบบชื่อตัวเองนี่ไม่ไหวจ่ายภาษีแบบมันคือต้องทำเป็นเปิดระบบบริษัทเลยนะคะจะได้หักค่าใช้จ่ายได้อะไรได้ด้วยนะคะบอกแม่ว่าแม่จ๋าผ่านมาครึ่งปีเนี่ยยอดขายของบริษัทหนูเนี่ยเท่าไหร่นะอ้อม40หรือ50ล้านนะให้อ้อมบอก40ล้านแล้วนะคะเออปีที่แล้วครูอ้อมยอดขาย100ล้านค่ะปีนี้ก็เหยียบ100ล้านอีกแน่นอนค่ะโค้ชว่าเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เอาหน้ามาสิลูกไหนๆหนูมาแล้วมานี่เลยโค้ชว่าคนนี้ค่ะทำธุรกิจเครือข่ายอยู่ค่ะเป็นทำเจ้าของร้านอาหารด้วยค่ะทำหนูทำอะไรมาบ้างนะลูกเป็นพนักงานประจำเลยค่ะพนักงานประจำทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เปิดร้านอาหาร
อะไรอีกทำฟรีแลนซ์ค่ะทำฟรีแลนซ์รับสอนพวกยิงแอดทำเกี่ยวกับแอดโฆษณา Facebook เนี่ยนางเก่งมากแล้วก็รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนรวมหมดเลยนะคะแม่ไม่ถึงแสนเลยค่ะไม่ถึงแสนเว้ยมาเจอแม่ในคอร์สที่ชื่อว่า7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งแล้วแม่รู้ไหมว่าวันนี้ Facebook ฟีดขึ้นมาว่า13กันยาปีที่แล้ววันเดียวกันวันเนี้ยเป็นวันที่ลูกร้องไห้หนักมากลูกเอาให้ดูเป็นวันที่ลูกจิตวิญญาณตื่นลูกเข้าใจไหมว่าแม่เขาอะโดนยึดบ้านอะบ้านแม่งโดนยึดอะลูกรู้ไหมเขามาเจอแม่จากคอร์ส7มนตราเข้ามาขายออนไลน์แบรนด์ลิชเช่นเนี่ยแบรนด์แม่เนี่ยเอาพูดเลยนะคะตรงไปตรงมาไม่ต้องมีหมกเม็ดเขาสามารถใช้เวลา3เดือนทำกำไร 500,000 บาทเงินสดเพื่อจะไปไถ่จำนองที่ดินและปลูกบ้านให้แม่เขาที่จังหวัดยโสธรยโสธรค่ะลูกอีสานเด็กบ้านนอกคนนี้ค่ะ3เดือนกำไรเงินสด 500,000 บาทค่ะกูไม่มีเครดิตทั้งนั้นจะไปกู้บงกู้แบงค์ไม่มีไม่เหลืออะไรเลยไม่มีเครดิตตัวกูอันตัวกูนี้ไม่มีเครดิตที่จะให้แบงค์ปล่อยกูกู้หนทางเดียวคือกูต้องสร้างกระแสเงินสดค่ะไถ่จำนองที่ดินค่ะและปลูกบ้านด้วยเงินสดทั้งหมดรวมสิริรวม 500,000 บาทที่จังหวัดยะโสธรยะโสธรค่ะหน้าสวยแบบนี้เดี๋ยวคนบอกเฮ้ยมึงบ้านนอกจริงเปล่าพูดภาษายะโสธรเลยทักทายเลยแมนค่ะสวัสดีเด้อค่ะเศร้าอีสานทัวโลกบ้านเฮาหูบอว่าเด็กหน่อยอีสานผู้นี้ก็ได้มาอยู่เคียงข้างมองนี้ย้อนว่าหยังย้อนว่าชีวิตมันบ่มีหยังสิเสียแล้วบ่ย่านอีหยังแล้วบ่เหลืออีหยังจนบ่เหลืออีหยังต้องย่านแล้วและที่บอกก็คือที่สุดไม่สุดแล้วฟังนะบ่เหลืออีหยังต้องย่านแล้วไม่เหลืออะไรให้กูต้องกลัวแล้วชีวิตกูมันน่ากลัวพอแล้วนี่แหละที่แม่จะบอก something behind the goal เนี่ยคำนี้เลยบ่มีอีหยังให้คนอย่างกูย่านแล้วใช่ค่ะแมนค่ะแมนบ่มีอีหยังแล้วที่กูจะย่านที่คนอย่างกูที่จิตแม่งจะย่านได้อีกที่จิตคนอย่างกูแม่งจะกลัวได้อีกชี้หน้าด่าตัวเองในกระจกแล้วบอกมึงย่านตายตีแบบนี้เลยแม่แปลว่าคนภาษากลางเขาจะได้รู้ด้วยมึงกลัวตายไงแล้วจะโชว์ Facebook อะไรอ่ะเนี่ยแม่วันนี้มันเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากที่ Facebook มันฟีดขึ้นมาว่าลูกตื่นจากคลอด7มันตายวันนี้เลยอ่ะมันไม่ใช่บังเอิญเลยค่ะแม่ร้องไห้หนักมากคอร์ส7มนตราแห่งความมั่งคั่งของแม่ครูรุ้งคือคำตอบทั้งชีวิตที่ลูกตามหามาตลอด1ปีที่แล้ววันเดียวกันวันเกิดแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงคือสิ่งนี้แม่เวลาเดียวกัน23นาฬิกา20เฮ้ยเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็1 2 3 4โอ้โห23 23แม่แล้วเวลาเดียวกันเลยเฮ้ยขนอีน้อยมันลุกแล้วเนี่ยขนอีน้อยมันลุกทั้งตัวแล้วคอร์ส7มนตาดึงดูดความมั่งคั่งคือคอร์สกระชากวิญญาณโค้ชว่าโอ้มันสั่นมากสั่นมากอ่ะจะเล่าเห็นแล้วซ่าบอกวันนี้ปีที่แล้ว7มนตราแม่บอกเลยคอร์สเรียนของแม่แม่ไม่ได้เอะอะเปิดคอร์สเอะอะเปิดคอร์สนะเว้ยตอนนี้โค้ชว่าแบบน้ำตาไหลหนักมากอันนี้ก็ร้องไห้หนักมากแต่ว่าร้องไห้หนักมากแบบคนละแบบกับปีที่แล้วปีที่แล้วร้องไห้หนักมากคือชีวิตกูแม่งพังพินาศพังพินาศเนี่ยเขาบอกอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้เขาร้องไห้เพราะ gratitude อ่ะกูขอบคุณชีวิตFacebook ขึ้นมาเตือนน่ะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครูไม่รู้หรอกนะคะว่าลูกศิษย์ครูอ่ะจะเข้าไปปลดแอกนรกแม่งพูดคำนี้เลยเว้ยในคอร์สไหนจริงลูกไม่รู้หรอกว่าคอร์สไหนตั้งใจให้ดีคอร์สไหนวะ7
7มนตาดึงดูดความมั่งคั่งจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีหรือ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตวะก็กูจะเปลี่ยนชีวิตแล้วแม่งต้องสักคอร์สนึงสิวะแต่ครูบอกเลยค่ะลูกศิษย์ครูทุกคนที่เปลี่ยนชีวิตแรงๆคือขนาดหน้าเพจครูสอนแรงขนาดนี้ในคอร์สออนไลน์ครูไม่ต้องสงสัยว่าดีกรีแม่งจะสั่นสะเทือนขนาดไหนล่าสุดโค้ชโอเป็นไงลูกไม่เคยเรียนคอร์สคนนี้ไม่เคยเรียนคอร์สออนไลน์ครูลุงเลยค่ะเพิ่งเรียนคอร์ส21วันเป็นไงนอนเช้าทุกวันค่ะต้องบอกว่าคือคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะคือแม่บูสต์พลังตลอดเวลาไม่ว่าคือมันตั้งแต่เดย์แรกอ่ะคุณจะมีใครที่ไหนในประเทศไทยบ้างคะที่สอนผ่านคลิปเหมือนไลฟ์สดแล้วเหมือนมันนั่งอยู่ตรงหน้าเราอ่ะจริงจริงแล้วโค้ชโอเรียนแล้วทำเวิร์กช็อปทุกเดย์ไปตลอดระยะเวลาที่เรียนอ่ะจริงขอบคุณลูกโอลูกเกิดแบบคือไวมากปฏิหารเขาเกิดไวมากอ่ะนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยแม่งโฆษณาไม่ต้องโฆษณาหรอกลูกศิษย์เขาเปลี่ยนชีวิตเขาเนี่ยคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณมันก็คือแบบนี้21วันโคตรสั่นสะเทือนดอกไม้บานในใจโค้ชการ์ตูนนี่ไปเปลี่ยนชีวิตจากคอร์ส21วันนะคะทั้ง2การ์ตูนเลยซุปตาดาวบอก7มนตาคือคอร์สที่ลูกจะเข้าไปเรียนจนหมดลมหายใจจริงๆค่ะซุปตาดาวเนี่ยลูกคนเรียนเขาพูดแบบนี้หนุยปานอินบอกทุกคนต้องได้เรียนคอร์ส21วันค่ะรักโค้ชโอมากนะคะแฟนคลับโค้ชโอแน่เลยโค้ชว่าค่ะยังสั่นสะเทือนอยู่ค่ะมีคนบอกว่าขนลุกไปกับโค้ชว่าค่ะจริงมากค่ะแม่แล้วมันนั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาอยู่เนี่ยค่ะปาดเนี่ยทิชชู่อยู่ตรงเนี้ยปาดน้ำตาเรียบร้อยค่ะขอบคุณแม่รุ้งขอบคุณชีวิตขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันทำให้ลูกได้มาเจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกจริงๆชีวิตไม่เคยมีเงินแสนนอนในบัญชีชีวิตไม่เคยสร้างบ้านไม่เคยทำสิ่งยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ด้วยเงินสดสดอ่ะชีวิตที่มันไม่เคยจ่ายค่าเทอมลูกแบบเงินสดชีวิตที่มันไม่เคยพาลูกไปกินข้าวซูชิหน้าปลาแซลมอนคำร้อยกว่าบาทอ่ะแม่มันสะใจกับชีวิตที่กูแม่งก็มีสิทธิ์ใครบอกว่ากูเกิดมาจากตระกูลคนอีสานแม่งเกิดมามึงไม่มีสิทธิ์เลยใช่ใครบอกกูเป็นเด็กบ้านนอกกูเป็นคนอีสานกูล้มเหลวกูทำธุรกิจแล้วก็เจ๊งเออคนอย่างกูแม่งคงทำอะไรไม่ได้อีกหรอกมึงไปเรียนคอร์ส21วันเลยใครที่มึงล้มเหลวซ้ำๆใครที่มึงโดนแบบโลกมันกระทืบเนี่ยอัญเชิญไปเรียนคอร์ส21วันเลยค่ะใช่7มนตาคือคอร์สที่คืนจิตวิญญาณให้หนูค่ะนะคะแนนเปลี่ยนมากในคอร์ส21วันนะคะอยากดู21วันต้องทำไงครับลงทะเบียนเรียนสิคะ inbox มาเลยค่ะดิฉันไม่ได้สอนฟรีค่ะสอนฟรีคือแบบนี้นี่อ่ะขอบคุณโค้ชว่าคอร์ส21วันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้คุณดูค่ะนะคะเออถ้าอยากเรียนฟรีตามเรียนที่หน้าเพจเก็บเรียนไปเลยค่ะมีเป็นพันคลิปนะคะแต่ถ้ากูต้องการเฉพาะเจาะจงกูไม่เอาแล้วชีวิตแบบเดิมพลังงานตกโฟตอนนี้กูไม่ไหวแล้วเอาสักคอร์สหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูคอร์ส21วันหน้าตาแบบนี้นะตอนนี้เขาเรียนกัน395คนนะคะคอร์สหน้าตาแบบนี้คุณดูนะคะนี่แบบนี้ค่ะมาเลยมาเลยทุกคนเข้ามาเลยค่ะเข้ามากันหรือยังคะช่วยบอกกันด้วยช่วยบอกกันด้วยเข้ามากันหรือยังนี่คือหน้าตาคอร์ส21วันค่ะพลังแม่งแบบเนี้ยซุปเปอร์ VIP ละดูคุณไม่มีทางเชื่อในขณะที่คุณสงสัยคุณไม่มีทางเชื่อในขณะที่คุณสงสัยเชื่อแม่งก็คือเชื่อมนุษย์ไม่มีทางเชื่อในขณะที่มนุษย์สงสัยพอค่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปอีกค่ะ
นี่ค่ะคลิปที่วันที่2ค่ะเวิร์คช็อปเททิ้งแม่งเลยค่ะโอเคค่ะเข้ามาเลยทุกคนนะคะหมิวรีบแคปหน้าจอนะจ๊ะเราไปบอกทุกคนส่วนเดี๋ยวพี่ก็ต้องแคปหน้าจอเหมือนกันนี่ค่ะมามากรวยมากแบบนั้นเลยค่ะโค้ชบันนี่สุรภาคือคนดังทุกพื้นที่เดินไปไหนเคยพูดถึงชีวิตคู่ที่แย่ๆโอ้โหยังค่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างพีคเดย์ไหนวะเดย์3ใช่ไหมแม่งพีคสุดๆใช่ไหมคุณดูนะรับชม 2,200 คุณดูนะคอร์สแม่งคนลง395คนแต่รับชม 2,227 ครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าคนแม่งเรียนซ้ำเยอะมากคุณดู day 5 workshop เปลี่ยนโชคชะตาชีวิตทำทันทีดูคอมเมนต์แม่ง 3,000 คอมเมนต์นี่คอร์สเรียนอะไรวะเนี่ยคุณคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น day 18กราฟพลังงานเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณดูความคิดเห็น 3,000 รายการคุณดูเว้ยโอ้โหคุณดูรับชม 2,863 ครั้งแล้วคุณดูนี่คือสวยมากการถ่ายทำในคอร์สเรียนเนื้อหาสุดยอดแล้วคุณดูวิธีการสอนนี่เฮ้ยแม่งเมืองไทยบอกเลยว่ากูนี่แหละคือแบบทุ่มเทกับการสอนอย่างบ้าคลั่งที่สุดจริงมีโชว์กราฟขึ้นอะไรขึ้นอีกคุณเอาอะไรเอาอยากฟังเด็ดๆสักอันนึงไหมอยากไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังช่วงหนึ่งณช่วงเวลาหนึ่งเอาไหมเอาไหมเดย์วันนี้แม่งก็คือตื่นรู้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วเอาไหมคะพี่แมรี่บอกแสนก็คุ้มครูซ่าบอกเดย์8สอนเสกเงินขั้นสุดเดย์8นี่คือสุดจิตสุดใจเรื่องการเสกเงินที่สุดดาด้าบอกเดย์3พาร์ท2ค่ะควรนี่บอกคอร์ส20วันคือพีคสุดๆนะดิวบอกว่าเอาค่ะเดย์6เนี่ยคนเหล่านี้ลูกศิษย์ครูลูกครูเหล่านี้เนี่ยครูแพรบอกเดย์3แม่งพีคมากการ์ตูนบอกเดย์20โคตรพีคโคตรร้องไห้โคตรสั่นสะเทือน Life never be the same Soul Queen บอกใช่เดย์3ใช่ทุกคนแม่งมีวันที่มันแบบวันของตัวเองเรียนเถอะลูกขอ21วันเนี่ยซูซี่บอกเดย์8อ่ะเดี๋ยวเอาสักเดย์หนึ่งเมื่อ21วันติดต่อกันจะกึกเอาสักวันหนึ่งเนาะซูซี่เคยตัดไว้นี่ว่าเดย์8อ่ะสอนดูดเงินหนักมากอ่ะโอ้ยมีเวิร์คช็อปให้ทำตลอดเลยเว้ยคอร์สอะไรวะเนี่ยโคตรแม่งสุดยอดเลยเป็กกี้บอกว่าชอบวันที่3 20และ21ค่ะครูแอนนี่บอกเดย์3พาร์ท2ค่ะพอแล้วขอสอนต่อวันนี้ให้จบก่อนดีกว่า นี่มันกี่โมงแล้วลูกมันลากกันไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอกลับมาก่อนได้ไหมเดย์3ทุกคนเดย์3พาร์ท2คุณเห็นเปล่าว่าแม่งมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆเว้ยคอร์สครูลุงอ่ะลงทะเบียนเรียนโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะคุณไปเรียนเถอะพูดจริงคุณไปเรียนซ้ายคอร์ส27วันเนี่ยครูพูดเลยว่าคุณแม่งจะคุ้มค่าที่สุดครูไม่กล้าพูดว่าครูเป็นครูคนนึงในประเทศไทยที่แม่งแบบสุดตัวสุดหัวใจเลือดเนื้อพลังงานจริงๆไว้แล้วครูรู้ด้วยแล้วครูอธิษฐานจิตด้วยจริงครูอยากให้คนไทยแม่งได้เรียนคอร์ส21วันคุณรู้เปล่าครูใช้ชีวิตทั้งชีวิตของครูที่ล้มเหลวมาตัดออกทิ้งแม่งเหลือแต่ความสำเร็จในชีวิตครูสร้างมาจากศูนย์บาทแม่งเป็นหลายร้อยล้านบาทแล้วครูข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนกับคนระดับโลกจ่ายเงินไปหลายล้านบาทวันนี้มันกลั่นมาจากชีวิตประสบการณ์
กันมาจากแบบความเจ็บปวดความสำเร็จทุกอนูคุณจ่ายเข้าถึงนะ21วันแม่งแพงหนักมากทั้งการถ่ายทำเนื้อหาสไลด์เวิร์กช็อปการบ้านแม่งทุกอย่างครูถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากในการเปลี่ยนชีวิตมนุษย์นะ 29,900 บาทตอนนี้แล้วถ้าช้ากว่านี้ครูบอกเลยครูก็ราคาขึ้นตลอดเพราะนักเรียนทั้งคลาสบอกครูว่าแม่งควรจะเป็นคอร์สราคาหลักแสนเว้ยจริงแม่ให้หมดหน้าตักหมดใจคุณไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณเรียนคอร์สนี้ยืนยันด้วยหัวใจเลยค่ะอ่ะนะคะไปลงทะเบียนเรียนกันซะจ่ายบัตรเครดิตโอนเงินอะไรได้หมดนะคะอ่ะสอนต่อให้จบแล้วกันยังไงวันนี้แม่งต้องจบนะคะถูกมากจริงนะคะขออนุญาตสอนต่อให้จบนะคะก่อนที่จะสอนข้อสำคัญข้อนี้หรือว่าสอนต่อพรุ่งนี้ดีวะมันชั่วโมงนึงแล้วว่าสอนต่อพรุ่งนี้แล้วกัน to be continue พรุ่งนี้ค่อยมาเรียนต่อแล้วข้อที่3นี่เป็นข้อที่3แม่งพีคหนักมากเจอกันแล้วกันพรุ่งนี้พอแล้วแพงกว่าคอสก็มหาปัญญาแม่ลุงนี่แหละคุณนนทิดาบอกนะคะถูกมากในชีวิตคุณจ่ายเงินไปกับอะไรอีลุ่ยฉุยแฉกมือถือเครื่องนึงแม่งก็เกินราคาคอสครูลุงแล้วอะใช่เอาจริงคอสหืมขึ้นราคาแม่งเลยดีกว่าขึ้นเลยค่ะแม่จริงอะไรนะลูกอ่ะสอนต่อพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้อินเนอร์ทะลุ iPad เลยน้ำหวานบอกจริงน้ำหวานทะลุ iPad มากแก๊ปปี้บอกเก็บตังค์แป๊บครูบอกเลยแก๊ปปี้แม่งโคตรคุ้มกำเงินมา 29,900 แม่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแม่งโคตรคุ้มคอ21วันนี้แม่งคือทะลุปุโป่งจริงๆแล้วลูกศิษย์คอร์สเนี้ยทุกคนแม่งเหนียวแน่นมากแล้วสร้างผลลัพธ์ในชีวิตตื่นรู้ปลดล็อกเกิดผลลัพธ์หมดแล้วรอคอยอะไรแบบนี้มาทั้งชีวิตพวกเขานะคะคุยสลีบอกเรียนก่อนรวยก่อนแม่ราคาพิเศษวันนี้วันสุดท้ายแล้วขึ้นเลยเออให้วันนี้วันสุดท้ายละขึ้นเลยพรุ่งนี้รีบลงทะเบียนเรียนซะครูไม่ได้พูดเล่นนะคะแพงกว่าคอร์สนี้ก็น่าสวยๆของแม่นี่แหละจ้าจ้าจ้าอ่ะเรื่องที่จะสอนต่อเนี่ยพรุ่งนี้ละกันไม่ไหวละหนึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวแม่ต้องคุยกับโค้ชว่านะคะทำงานกันอะไรต่ออีกนิดหน่อยนะคะคุณก็ไปลงทะเบียนเรียนได้ทาง LINE @ครูรุ้งหรือจะอินบ็อกก็ได้นะคะนัทชาบอกแม่พักผ่อนได้แล้วพลังแม่แม่งล้นมากจริงค่ะนะคะ to be continue นะคะคุณค่อยมารับข้อต่อไปนะคะในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะแพงบอกคอร์สก็น่าสวยๆของแม่นี่แหละค่ะขอบคุณค่ะนะคะพรุ่งนี้ดีครับแม่ครูจะได้พักผ่อนด้วยขอบคุณครับโอเคคุณสุสาครเอาเป็นว่าตามนั้นเกวลินบอกแพงลูกต้องเรียนให้ได้21วันนะคะถูกอ่ะเอาคือบอกเลยว่าแม่ง 29,900 กับการเปลี่ยนชีวิตอ่ะคุณแม่งไปเสียเงินอีลูกฉิวแฉกมาทั้งชีวิตน่ะนี่อาจจะเป็นแค่แบบว่าเศษเงินที่แม่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตก็ได้นะเว้ยจริงครูบอกเลยว่าชีวิตครูไม่ได้จะมาเอาอะไรจากคุณค่ะครูพูดแค่นี้เพราะฉะนั้นคอมมิตเมนต์หรือพันธสัญญาของครูคือคุณแม่งจะได้มากกว่าที่จ่ายอินฟินิตี้เท่าค่ะแม่งฟรีบวกกำไรคำนี้แม่งน้อยไปค่ะทั้งชีวิตแม่งรอคำตอบแบบนี้มาแม่งยิ่งกว่าฟรีแม่งคืออิสรภาพในชีวิตที่กูจะเข้าใจได้รับได้มีได้เป็นค่ะแล้วเดย์8คือเดย์ที่สอนทำเงินรุนแรงมากค่ะไปเรียนซาคอร์ส21วันนะคะอ่ะไปแล้วนะคะวันนี้ค่อยเรียนต่อวันอื่นแล้วกัน1ชั่วโมงละไปพวกคุณบ๊ายบาย หนูได้เรียนคอร์สนี้แน่นอน JC นะคะคุณพิมพ์พี่สาวบอกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะครูยินดีมากค่ะปาติสบอกอิสรภาพสุดๆ ซุปตาดาวบอกขอบคุณแม่ครูรุ้งสุดจิตสุดใจโคตรรักทุกคอร์สของแ
นูยังเรียนย้อนหลังทุกวันเพราะหนูลงเกือบทุกคอร์สสุดยอดขอบคุณคุณสมเกียรติมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครูอ้อมบอกลงทะเบียนเรียนคอร์สแม่ลุงไลน์แอดแอดครูรุ้งนะคะมีแอดด้วยขอบคุณค่ะกอดแม่นะกอดลูกแพรด้วยจ้าไปเข้านอนกันนะคะใครยังไม่ง่วงก็ไปเจอกันที่ Facebook ส่วนตัวแล้วกันก็ดีเราจะคุยกันต่อมั้ยเหรอหรือไม่คุยแล้วพูดอะไรออกไปวะเนี่ยมันจะมี behind the scene ไงเอ้าว่าจะมาให้ดูคุณไม่รู้เหรอหลังจากจบไลฟ์ของครูลุงอะแม่งมี behind the scene นะเว้ยคือลูกศิษย์ครูลุงยังไม่กลับบ้านมันจะมีบางอย่างไว้ที่เราแม่งคุยกันต่อลึกๆอะมันมี behind the scene นะเว้ยของบางอย่างไปเจอกันที่ Facebook ส่วนตัวแล้วกันเฉพาะคนที่หลับไม่ลงโอเคไหมคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งก็คือครูรุ้งพิมพ์พัฒนานี่แหละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ